ยาวนานขับขานกันมานานปีบัดนี้ถึงเวลาแยกย้ายควายเอ๋ยควายเจ้าคาราบาวเจ้าเคยพุ่งไปสูงจนเหน็บหนาวผ่านเรื่องราวมากมายสารพันคืนวันผ่านไป40ปียามนี้ถึงเวลาลำลาไปเถิดไปพี่น้องพ้องเพื่อนเปรียบเหมือนงานเลี้ยงมีเลิกราไปเถิดไปพี่น้องไปดีตามวิธีควายเท่าเล่าเรื่องราวจากกันนั้นเป็นธรรมดาอันนี้จะไม่จากเป็นก็จากตายขอควายรับใช้ขอคนอยู่บนหนทางสายดนตรีคือตำนานให้เราคานว่าเมืองไทยเคยมีวงดนตรี